ชาวราศีตุลได้วิกตอรี่ชัยชนะแต่อันนี้จะเด่นในเรื่องของงานราชการทหารตำรวจหรืองานประจำเด่นกว่าเรื่องของธุรกิจครับเพราะฉะนั้นจะได้เลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงานใหม่ๆเอาคนอื่นอาจจะโดนปลดคนอื่นอาจจะมีเรื่องของเงินเดือนแต่เขากลับกลายเป็นว่าได้รับผิดชอบหน้าที่หรือก้าวหน้าในงานอันนี้มีวิธีการค่ะจัดวางต้นไผ่สีเขียวหรือวางเจดีย์สีเขียว9ชั้นเขาเรียกว่าบุ้นเชียงถาแต่ต้องวางตามทิศปีนี้ทิศที่ดีสำหรับเรื่องของการศึกษาก็คือทิศเหนือและทิศตะวันตกก็วางต้นไผ่สีเขียวของปลอมเป็นรูปภาพก็ได้แล้วก็วางเจดีย์ไว้แต่วางแล้วไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือนะต้องอ่านหนังสืออันนี้สำหรับชาวราศีตุลเนี่ยเด่นมากให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้คนท่านอีกทีนึงเรื่องราวรอบตูดรอบตูดแม่ว่าไงที่ว่าตา